ลึกไม่ลับกับอาร์ตเอกรัตน์ท่านผู้ชมความคืบหน้าสำคัญนะครับเรื่องแนวคิดการนำร่องการเปิดผับถึงตีสี่ในหลายพื้นที่ด้วยวันนี้คุณอนุทินพูดความคืบหน้านะก็น่าจะรับฟังความเห็นได้แล้วเสร็จภายใน15ธันวาคมแล้วเดี๋ยวเอาเข้าครม.เข้าครม.เสร็จปุ๊บถ้าทันปีใหม่ก็ทันเดี๋ยวฟังบางช่วงบางตอนคุณอนุทินเล่าความคืบหน้าเรื่องนี้ดูครับทุกอย่างก็จะมีขั้นตอนแต่ว่า เราได้กำหนดดีเดย์ไว้นะครับว่าทุกเดดไลน์ไว้ว่าถ้าเรียบร้อยก็จะออกประกาศเป็นกฎกระทรวงซึ่งต้องนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีภายในวันที่15ธันวาคมเพื่อที่จะได้สอดคล้องกับช่วงเวลา ที่เป็นเทศกาลด้วยแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องย้ำว่าอันนี้เราทำเพื่อผู้ที่มีเจตนารมณ์ที่จะไม่ทำผิดกฎหมายนะครับนี่ครับอันนี้สำคัญนะอนุทินย้ำคุณอนุทินย้ำว่าเจตนารมณ์เพื่อที่จะไม่ให้มีผู้ทำผิดกฎหมายทั้งเรื่องเมาและขับแล้วก็การเปิดผับถึงตีสี่ด้วยส่วนใหญ่แนวโน้มเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นในพื้นที่เชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพแต่จุดไหนอย่างไรเดี๋ยวรอความชัดเจนภายใน15ธันวาคมรู้เรื่องส่วนคุณหมอชนนั่นสีแก้วรัฐมนตรีสาธารณสุขก็บอกว่าเรื่องนี้ทางกระทรวงนั้นดูในมิติของเชิงสุขภาพถ้านโยบายรัฐบาลเดินหน้าออกมาก็ดูในเชิงมิติของสุขภาพต่อไปนี่นะครับเดี๋ยวรอดูความชัดเจนแล้วนี่คือทั้งหมดของลึกไม่ลับในครั้งนี้อย่าเพิ่งไปไหนพี่กรุณารออยู่แล้วในรอบรุ่งเดลี่ที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องสดนะครับตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย